สวัสดีครับเพื่อนๆยามบ่ายวันนี้วันเสาร์ที่5พฤษภาคม2561ครับยามบ่ายที่นนทบุรีฝนตกนะครับหลังจากที่ผมบ่ายๆนี้ก็อยากจะทานอะไรเย็นๆครับก็เดินมา 7-Eleven เห็นไอติมนี้มาใหม่ฮะน่าทานดีมันชื่อช็อกโก้มันชื่อช็อกโก้นัตติครันช์นะฮะช็อกโก้นัตติครันช์ไอติมวอลนะครับก็เลยอยากจะชิมดูสักหน่อยน่าทานน่าอร่อยดีเราไปทานที่อะไรเขาเรียกอะไรสเวนเซ่นก้อนเดียว2ก้อนนี่ก็ร้อยกว่าบาทนะครับมาดูช็อกโก้นัตติครันช์นะฮะเป็นเขาบอกว่าเป็นรสช็อกโกแลตใส่อัลมอนด์ด้วยมีถั่วลิสงเป็นน้ำมันหิมะพานต์อบน้ำผึ้งด้วยโอ้โหทำไมมันหลากหลายจังกินกันดีกว่ากล่องนี้ราคา79บาทครับ79บาทแม่ชิมช้อนมันแข็งที่เขาให้ช้อนข้าวมานะฮะให้ช้อนข้าวมาอืมรสชาติเยี่ยมเลยครับเปลี่ยนเป็นช้อนเล็กดีกว่าอืมนี่ฮะไอติมโอ้โหสงสัยจะไม่กินบนห้องแล้วล่ะแข็งอร่อยดีฮะ245กรัมให้พลังงานนะฮะให้พลังงานอาจจะไปทานก่อนที่จะไปออกกำลังก็ได้ให้พลังงาน170แคลอรี่ครับกินหมดนี่ก็ถ้าทานหมดนี้ก็จะใช้ว่ายน้ำได้สัก500เมตรทานหมดเนี่ยโอ้แต่มันแข็งมากค่อนข้างแข็งก็ดีฮะเราทานแบบแมงน้ำก็อะละ40-50นี่ก็79บาทมีความสุขถ้าให้หวานมากขึ้นก็เดี๋ยวสูตรผมก็ต้องตบด้วยคาราบาวแดงจริงมานั่งนี้นะครับเพื่อจะมาอ่านหนังสือด้วยเนี่ยหนังสือเล่มนี้น่าสนใจใครอยากทำธุรกิจกับจีนนะฮะชื่อเหินฮาวมิสเนี่ยอยากเก่งธุรกิจจีนต้องคิดแบบจีนคุณวรมนดำรงสิทธิ์สกุลจริงๆผมรู้จักเธอเป็นการส่วนตัวนะครับซื้อมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวจะรีวิวให้นะครับแล้วก็กินไอติมไปด้วยก็เผื่อใครสนใจนะครับใครชอบไอติมนะช็อกโก้นัตติครันช์ขอบคุณครับสวัสดีครับ